ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะปีนั่นก็คือคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านคดีนี้มีการยื่นฟ้องนะครับตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์มาวันนี้คำพิพากษาศาลฎีกาครับประเด็นของการทุจริตแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1การช่อโกงการจัดซื้อที่ดิน 1,900 ไร่มูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาทอันที่2ก็คือช่อโกงสัญญารับเหมาก่อสร้างมูลค่าโครงการรับเหมากว่า 20,000 ล้านบาททั้ง2ประเด็นนี้มีจำเลยรวมกันทั้งสิ้น19รายนะครับแต่ว่าพอไปถึงชั้นศาลก็มีจำเลยเหลืออยู่18รายเพราะจำเลยที่1นั้นศาลไม่รับฟ้องวันนี้คำพิพากษาศาลฎีกาออกมาแล้วครับโดยสรุปนะครับศาลฎีกามีคำพิพากษาหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้วมาศาลฎีกาวันนี้ครับส่วนที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกนะครับประกอบไปด้วยกรณีเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียโคงด่านมูลค่า 23,000 ล้านนะครับศาลพิพากษาให้จำคุกนายพิษณุชวนนันกรรมการบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างนายรอยอิสราพรชุตาภากรรมการบริษัทเกตเวย์ดีเวลลอปเมนต์จำคุกคนละ6ปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินด้วยแล้วก็สัญญาก่อสร้างด้วยนะครับ2ท่านนี้โดนโทษจำคุก6ปีพูดง่ายๆและอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้โดนโทษจำคุกคนละ3ปีประกอบไปด้วยนายชาลีชุตาภากรรมการบริษัทคลองด่านมารีนนายประภาสตีระสงการกรรมการบริษัทคลองด่านมารีนนายชยนัทโอสถานุเคราะห์กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนนางบุญศรีปิ่นขยันกรรมการบริษัทปรามบีชและนายวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งหมดนี้จำคุกคนละ3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีช่อโกงการจัดซื้อที่ดินเพราะฉะนั้นรวมจำคุกทั้งหมดนี่7คนนะครับกลุ่มแรกคนละ6ปีกลุ่มหลังนี้คนละ3ปีนี่คือโทษจำคุกส่วนการลงโทษปรับศาลให้ปรับบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างบริษัทเกตเวย์ดีเวลลอปเมนต์รายละ 12,000 บาทนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อที่ดินแล้วก็สัญญาก่อสร้างงานบริษัทคลองด่าน Marine and Fishery บริษัท Palm Beach Development รายละ 6,000 บาทนี่คือค่าปรับตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นการลงโทษอย่างหนึ่งแล้วก็ที่เหลือครับศาลก็ได้พิจารณายกฟ้องจำเลยตามที่ศาลอุทธรณ์ที่ยกฟ้องก็จะมีบริษัทประยูนวิทย์นายสังวรลิปตะพันลบนายศิโรจน์วงศ์ศิโรจน์กุลบริษัทกรุงทนเอเนอร์จีนายนิพนธ์โกไสพลกุลกรรมการบริษัทกรุงทนนะครับยกฟ้องไป5พูดง่ายๆที่เหลือนี่คือเบื้องต้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเราจะไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราเจาะลึกมาโดยตลอดนะครับไปเจาะคำพิพากษาศาลฎีกามหากาพย์โคตรโกงบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านครับทนายความที่เคยทำหน้าที่ให้หน่วยงานภาครัฐนั่นก็คือคุณนกฤตเสวตนันสวัสดีครับคุณนกฤตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันติสุขสวัสดีครับคุณตะวันรุ่งครับเมื่อสักครู่นี้ผมสรุปประเด็นคำพิพากษาไปคร่าวๆแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นคำพิพากษาในมือคุณนกฤตพอที่จะสรุปใจความสำคัญที่เป็นประเด็นหลักๆในคำพิพากษาให้คร่าวๆนิดหนึ่งได้ไหมฮะอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวประการแรกจะขอแก้ตัวจำเลยที่รับผิดนิดนึงนะครับจริงครับในจำนวนข้อโกงสัญญาเนี่ยนะครับจำเลยที่ผิดเนี่ยจะเป็นจำเลยที่3ที่5ที่7ที่9ที่11นะครับ3 5 7 9 11ก็คือจะมีคุณพิชญ์นะครับคุณสังวรคุณศิโรจน์คุณนิพนธ์
แล้วก็คุณบอยครับครับ35 3579ครับคนละ3ปีครับคนละเท่าไหร่นะฮะคนละ3ปีคนละ3ปีครับครับยกเว้นคุณบอยที่เป็นนักศึกษานะครับจะทำพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีนะครับ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 เพราะฉะนั้นถ้าสรุปว่าศาลตัดสินจำคุก6ปีเนี่ยมีคุณรอยอิสราพรแล้วก็คุณพิษณุถูกไหมฮะใช่ครับที่จำคุก6ปีมี2คนครับครับก็ตามที่เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วที่เหลือเนี่ยที่มีโทษจำคุก3ปีมีอยู่7คนถูกไหมฮะคุณชาลีคุณประภาสคุณชยนัทคุณบุญศรีคุณวัฒนาอัศวเหมถูกไหมฮะครับ3ปีของก็จะมีนะครับมีจำเลยที่จำเลย11ก็คือจำเลย11นี่โดน6ปีนะครับที่คุณชาลี3ปีครับคุณประภาส3ปีครับครับคุณชยนัท3ปีครับแล้วก็คุณบุญศรี3ปีนะครับคุณคอกว่าวันนี้ศาลยังไม่อ่านคำพิพากษารับ3จำเลยเพราะว่าเพิ่งออกหมายจับนะครับรอให้ครบต้องรอให้ครบ1เดือนก่อนก็ถึงแม้อาจจะยังไม่เป็นทางการแล้วก็คนสุดท้ายคือคุณวัฒนาก็คอนเฟิร์มครับ3ปีครับครับส่วนคุณศิโรจน์วงศ์ศิโรจน์กุลอันนี้ในศาลอ่านหรือยังฮะคุณศิโรจน์ครับจำเลยที่7อ่านแล้วครับอ๋อขอโทษฮะจำเลยที่7วันนี้ยังครับเพราะว่าครับออกหมายจับหรือเปล่าฮะออกหมายจับครับเดินแกขอเลื่อนโดยอ้างป่วยนะครับแต่เดินศาลไม่เชื่อก็เลยออกหมายจับแล้วก็ทำให้มีผลทำให้จำเลยคือจำเลย2คนในวันนี้คือคุณศิโรจน์กับคุณก๊อกวาเนี่ยศาลยังไม่อ่านคำพิพากษาในส่วนของสองท่านนี้นะครับครับแต่จะต้องรอให้เวลาพ้นไปก่อนเดือนหนึ่งนะครับครับถ้าได้ตัวมาก็มาให้มาฟังคำพิพากษาถ้าไม่มาก็ผ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้ครับส่วนที่ศาลยกฟ้องก็มีประยูรวิทย์มีคุณสังวรลิปตะพันลบคุณศิโรจน์ท่านนั้นศาลยังไม่ได้อ่านคำพิพากษายังไม่ได้ยกฟ้องใช่ไหมฮะศาลยังไม่ได้อ่านคุณศิโรจน์ใช่ครับคุณศิโรจน์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ายังครับครับถือว่ายังแต่ว่าเราให้ข้อมูลไปตอนแรกว่ายกฟ้องอันนี้ไม่ใช่ต้องแก้เท่านั้นนะครับแล้วก็คุณนิพนธ์โกไสพลกุลอันนี้ก็ยกฟ้องนะครับถูกไหมฮะคุณนิพนธ์เป็นเลยที่9ครับคุณนิพนธ์โดนจำคุก3ปีนะครับอ้าวคุณนิพนธ์โดนเหรอฮะครับ3ปีครับในนี้นะครับทางการพิพากษาเขียนว่าจำคุกจำเลยที่3 5 7 9 11คนละ3ปีครับอ๋อคุณนิพนธ์ก็โดนด้วยถ้าอย่างนั้นจำเลยที่9นะฮะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคำพิพากษาซึ่งเดี๋ยวถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราจะดำเนินการให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆทีนี้ประเด็นเชิงลึกครับว่าเอ๊ะคดีนี้ศาลชั้นต้นศาลตัดสินลงโทษศาลอุทธรณ์ยกแล้วมาศาลฎีกาปรากฏว่าพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วบางรายเนี่ยจำคุกมากกว่าเดิมด้วยก็คือคุณรอยอิสราพรแล้วก็คุณพิษณุนะครับมีเหตุผลหรือมีหลักฐานอะไรที่ศาลท่านใช้ในการตัดสินแล้วก็เพิ่มโทษในกรณีนี้ครับอ๋อครับคืออย่างนี้ครับในชั้นศาลในศาลชั้นต้นนะครับคือศาลกลางพิเศษเนี่ยเดิมทีลงโทษจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคนละ3ปีนะครับครับโดยศาลมองว่าเป็นกรรมเดียวนะครับแต่ว่าในชั้นศาลฎีกาเนี่ยศาลท่านมองว่าเรื่องของการช่อโกงเงินตามค่าที่ดินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งหรือเป็นกรรมหนึ่งนะครับในขณะที่เรื่องตามเรื่องช่อโกงเงินตามสัญญาเนี่ยเป็นอีกกรรมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างของจำเลยที่โดน6ปีเนี่ยนะครับก็มาจาก3บวก3ก็ถือว่าเป็น3ปีแรก3จากกรรมแรกคือเรื่องเงินค่าที่ดินครับส่วน3ปีหลังเนี่ยเป็นจากเรื่องของการช่อโกงเงินค่าจ้างตามสัญญาครับอ๋อคือ2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องช่อโกงที่ดินไปเอาที่ดินทับคลองสาธารณะมาขายเนี่ยอันนี้3ปีครับใช่ครับแล้วอันที่2ก็คือช่อโกงสัญญาที่องค์ประกอบไม่ครบแล้วได้เข้าทำสัญญาอะไรพวกนี้นะครับอีก3ปีรวมเป็น6ปีสำหรับ2ท่านนี้
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในชั้นฎีกาเนี่ยโจทย์ฎีกาว่าขอให้ศาลลงโทษเป็น2กรรมครับไม่ใช่กรรมเดียวอย่างที่ศาลชั้นต้นเคยคำพิพากษาครับโอ้อันนี้ชัดเจนนะฮะส่วนที่1 นะครับแล้วส่วนที่2ล่ะครับที่อยากจะเรียนถามเพิ่มเติมก็คือว่าในกรณีของที่ลงโทษจำคุก3ปีที่เหลือเนี่ยนะครับอีก7คนจำคุก3ปีที่เหลืออีกราวๆ7คนเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในรายละเอียดในชั้นฎีกามั้ยครับในแง่ของข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอะไรหรือเหมือนเดิมจะเรียนว่าศาลฎีกาท่านพิพากษาอย่างละเอียดมากนะครับมากๆก็ผมก็เห็นว่ามากกว่าศาลชั้นต้นเยอะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในความผิดของจำเลยแต่ละคนนะครับในอย่างเช่นว่าในเรื่องของการช่อโกงเงินค่าที่ดินเนี่ยศาลท่านก็วิเคราะห์ตั้งแต่เรื่องในรอบของการคุณสมบัตินะฮะแล้วก็เรื่องที่ดินท่านก็พูดต่อมาถึงว่าศาลฎีกาแผนกคดียาของนักการเมืองก็เคยมีวินิจฉัยมาแล้วในคดีของคุณวัฒนาสวัสดิ์เหมนะครับแล้วก็ศาลท่านก็วินิจฉัยต่อเรื่องต่อมาว่าในเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยมีจำเลยคนไหนบ้างที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องนะครับท่านก็วิเคราะห์มาโดยมีพูดถึงบริษัทข้องหลานนารีนพูดถึงบริษัทฟาร์มบีชเดเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็พูดถึงว่าใครบ้างที่เป็นกรรมการแล้วก็ศาลท่านก็วิเคราะห์พูดถึงว่ามีการถือหุ้นกันอย่างไรนะครับบางคนเซ็นชื่อในทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็สรุปมาคือศาลท่านก็วิเคราะห์ละเอียดมากเล่นอย่างละเอียดมากครับละเอียดมากกว่าศาลชั้นต้นด้วยครับครับแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นใช่ไหมฮะว่าฝ่ายที่ไปดำเนินการจะซื้อที่ดินกับฝ่ายที่เข้าไปได้ทำสัญญานี่มีความเกี่ยวพันกันอย่างไรผ่านทางใครถูกไหมฮะจนนำมาสู่คำพิพากษานี้ใช่ใช่ครับใช่ครับศาลท่านก็วิเคราะห์เป็นขั้นมาเลยนะครับว่าเดิมทีได้มีการรวบรวมที่ดินมาโดยมีใครเป็นที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็จนมาถึงจำเลยที่16บริษัทฟาร์มบีชเดเวลลอปเมนต์นะครับซึ่งจำเลยที่16ได้ขายที่ดินให้กับจำเลยที่12บริษัทท้องหนานมารีนนะครับแล้วก็มีคนที่เซ็นทั้งในนามผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแล้วก็พูดถึงว่าในการซื้อขายกันไม่ได้มีการชำระราคากันจริงโดยผมเชื่อมั่นมีการตรวจบัญชีว่าเป็นเงินค้างรับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีค้างจ่ายค้างรับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินกันนะครับแล้วก็ท่านก็มองว่าถ้ากรรมการมีส่วนรู้เห็นศาลก็พิจารณาว่ามีความผิดนะครับครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องเหรอครับที่จำเลยในส่วนที่ศาลยกฟ้องเช่นคุณสังวรลิปตะพันลบอย่างนี้เป็นต้นทำไมศาลท่านถึงยกฟ้องอะครับในตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าข่าวจะคาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าตรวจดูชื่อเนี่ยคือของคุณสังวรนี่เป็นจำเลยที่5นะครับจำเลยที่5เนี่ยในนี้ตามที่ได้จดมาที่ศาลท่านที่พิพากษานะครับคือคุณสังวรจำเลยที่5เนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดในสำนวนของช่อโกงที่ดินนะครับช่อโกงเงินที่ดินในสำนวนแรกนะไม่ได้ผิดแต่ว่ามาผิดในสำนวนหวังนะครับคือเรื่องช่อโกงสัญญานะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องก็มี3ปีสิถ้าอย่างนั้นก็3ปีครับ3ปีอ๋อครับเพราะฉะนั้นคุณสังวรเนี่ยโดน3ปีใช่ไหมฮะสรุปครับครับใช่ครับเช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณนิพนธ์ใช่ไหมฮะคุณนิพนธ์ก็3ปีคุณนิพนธ์เป็นจำเลยที่9ก็3ปีครับครับที่แก้เมื่อสักครู่นะฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นข่าวที่รีบออกมานี่คาดเคลื่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเช็คอีกทีนึงนะครับเพราะนี่เป็นคดีใหญ่แล้วก็จำเลยเยอะนะครับ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 อาจจะคาดเคลื่อนตอนแรกอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเพราะว่าสองท่านนี้ในสำนวนย
รื่องช่อโกงที่ดินไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็ครับแต่ว่าในเรื่องช่อโกงสัญญาผมจะไม่มีความครับโอ้นี่รายละเอียดเยอะนะครับสุดท้ายครับถามคุณนกฤตเพราะว่าคุณนกฤตเองเป็นคนที่เคยมีบทบาทมาก่อนในการสู้คดีให้กับกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับในยุคก่อนหน้านี้แล้วคุณนกฤตเนี่ยเคยให้ความเห็นด้วยซ้ำกรณีที่เคยเอาเรื่องนี้ไปสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วปรากฏว่าคำตัดสินอนุญาโตตุลาการก็ให้ทางฝ่ายภาครัฐแพ้คุณนกฤตก็ชี้ประเด็นว่าทำไมไม่หยิบยกเอาขึ้นมาเล่าเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยเรื่องนี้กรณีนี้มันเป็นการช่อโกงมันมีคำที่ศาลตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าศาลตัดสินออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็คอนเฟิร์มที่คุณนกฤตเคยชี้เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยถ้ารัฐสู้เต็มที่ตั้งแต่ในยุคก่อนๆหน้านี้เนี่ยปัญหามันจะไม่ยืดเยื้อขนาดนี้ถูกไหมครับในประเด็นอื่นที่ไม่ใช่คดีนี้ครับก็ถูกนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีนี้นะครับคือศาลแขวงดุสิตเนี่ยคำพิพากษาออกมาในปีพ.ศ. 2552นะครับครับแต่ว่าคดีอนุญาโตตุลาการเนี่ยอนุโชจุลาการชี้ขาดในปีพ.ศ. 2554ดังนั้นเนี่ยคุณสันติสุขจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ย เมื่อทางโจทก์หรือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับได้ทำที่ภาคสาของศาลในปี2552แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปยื่นในชั้นอนุโชจุลาการได้นะครับซึ่งในตอนปี2552เนี่ยนะครับอนุญาโตตุลาการยังไม่ได้ตัดสินยังมีการสืบพยานยังรับพยานเอกสารยังไต่สวนพยานบุคคลกันอยู่นะครับในจังหวะนั้นเนี่ยความจริงถ้ายื่นเข้าไปแล้วก็ทางอนุญาโตตุลาการก็น่าจะต้องรับและนำมาวินิจฉัยนะครับที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ที่พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับจะต้องถือเขาได้จริงตามคดีอาญานะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคดีอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็ถือเป็นคดีแพ่งนะครับตอนนั้นยังไม่มีประเด็นว่าเป็นคดีปกครองหรือไม่อย่างไรครับครับเพราะฉะนั้นนี่พอจะบอกได้ไหมฮะว่ากรณีเนี่ยถ้าเกิดทำกันตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกมันจะไม่ยืดเยื้อขนาดนี้เลยแล้วมันจะเกี่ยวไหมฮะกับการที่ตัวละครสำคัญหลายตัวในคดีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจการเมืองในหลายยุคในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ถามกันตรงๆอันนี้ถามความเห็นนะซึ่งประเด็นที่ว่าจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนักการเมืองอย่างไรหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่มีข้อมูลทราบผมทราบเพียงแต่ว่าช่วงที่มีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดจริงจังเนี่ยคือช่วงที่มีการฟ้องคดีนะครับครับช่วงปี2546 2547เนี่ยนะครับ2546มกราคมมีการตั้งคณะกรรมการ3ชุดนะฮะท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ปัญญาชาติรัฐเป็นคนตั้งแล้ว2546เดือนกุมภาพันธ์ทางฝ่ายราชการกล่าวอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องที่ดินเนี่ยคือมีนาคม2546นะครับแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องสัญญาณสัญญาข้อโครงสัญญาเนี่ยพฤษภาคมปี6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือผมอยากจะสรุปว่าช่วงที่ท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักยังอยู่ในตำแหน่งครับก็ครับมีการดำเนินการกันอย่างจริงจังเข้มคัดนะครับหลังจากนั้นไปแล้วก็ว่ากันไปตามเกมสุดท้ายครับคุณนกฤตครับเมื่อคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาอย่างนี้คดีถึงที่สุดแล้วหลังจากนี้ภาครัฐควรใช้คำพิพากษานี้ให้เป็นประโยชน์ยังไงครับทีนี้ครับครับก็ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะครับผมก็อยากจะแบ่งเป็น3ส่วนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นประโยชน์กับประเทศด้วยก็คือส่วนแรกเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนำคำพิพากษาในวันนี้ซึ่งเป็นในทางคดีอาญานะครับนำเอาไปฟ้องจำเลยที่ศาลพิพากษามีความผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยนะครับฟ้องในฐานละเมิดให้ชดใช้ค่าเสียหายกับทางราชการได้นะครับคำนวณค่าความเสียหายก็น่าจะประมาณ 23,000 ล้านบาทอย่างน้อยนะครับครับซึ่งเป็นมูลค่าของโครงการนะครับส่วนที่2ก็
มควบคุมมลพิษก็สามารถนำมาคำพิพากษาเนี่ยนะครับไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุดได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการศาลปกครองสูงสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางไหมนะครับก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับที่ให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือที่เรียกว่าค่าโง่เนี่ยประมาณ10,000 บาทเนี่ยนะครับครับครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่สองนะครับแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยทางพนักงานอัยการซึ่งทำคดีให้ปปง.เนี่ยนะครับคณะนั้นเนี่ยเขากำลังมีคดีเรื่องเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์ของฝ่ายกิจการร่วมค้าบางบริษัทกับผู้ที่ได้รับเงินเอาไว้นะครับในตอนนั้นจังหวะที่ทางราชการจ่ายเงินงวดแรก 4,000 ล้านบาทให้ไปตามการเจรจาตกลงนะครับ 4,000 ล้านบาทจาก 10,000 ล้านบาทนะครับก็ทางปปง.เข้าไปอายัดเงินที่อยู่ในบัญชีต่างๆของสมาชิกกิจการร่วมค้าบางบริษัทกับบุคคลภายนอกที่ได้รับเงินไว้เนี่ยแหละครับไปอายัดมาแล้วก็ร้องขอต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์เนี่ยตกเป็นของแผ่นดินนะครับโดยวงเงินที่ไปอายัดกลับมาเนี่ยแล้วก็ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยประมาณ450ล้านบาทจากที่จ่ายไป 4,000 นะฮะจากที่จ่ายไป 4,000 เพราะฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยก็คือทางพนักงานอัยการก็สามารถที่จะอันเนี้ยเอาไปประกอบนะครับเพื่อขอให้ศาลแพ่งเนี่ยมีคำพิพากษาว่าเงินที่ทางปปง.เนี่ยนะครับอายัดมาแล้วก็ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินซะครับแล้วก็ทางปปง.ก็มีโอกาสที่จะอ้างคำพิพากษาเนี่ยเพื่อที่ว่าในส่วนที่ยังไม่ได้นะครับอายัดไม่ได้เนี่ยก็ไปเอามาเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นครับครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องอาญาแล้วก็ถึงที่สุดแล้วซึ่งเป็นคดีที่เป็นแกนของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนฤทธิ์ครับครับผมนักเกิดครับครับนักเกิดยินดีครับขอบพระคุณครับคุณนักเกิดครับครับยินดีครับคุณสันติสุขครับยินดีครับคุณนักเกิดเสวตนันนะครับทนายความเมื่อสักครู่นี้ประเด็นหลังเนี่ยคือประเด็นสำคัญนะครับว่าเมื่อคำพิพากษาอาญาถึงที่สุดแล้วคุณนักเกิดแนะนำว่ามันมีประโยชน์อย่างน้อย3สถานน่ะมันเหมือนกับยาชั้นดีเลยอันนี้1ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดทางอาญานะครับก็คือบรรดาจำเลยทั้งหมดนี้มูลค่าความเสียหายเฉพาะเรื่องรับเหมานี่ก็ 20,000 กว่าล้านเรื่องที่ดินนี่ก็ 1,900 ล้านนะครับใครเกี่ยวข้องบ้างก็ไปไล่เบี้ยได้2ค่าโง่ทีนี้ค่าโง่ที่เคยสู้คดีคากันอยู่ในชั้นศาลปกครองตอนนี้นะครับที่มาถึงยุคนี้ที่ตั้งลำสู้คดีกันใหม่อันเนี้ยจะถือได้ว่าเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีน้ำหนักเอาไปยื่นในศาลปกครองคดีนั้นได้ประการที่3กรณีที่มีการอายัดทรัพย์โดยปปง.เอาไว้แล้วก็ต้องไปฟ้องแพ่งเพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินสามารถอ้างอิงคำพิพากษาคดีอาญาซึ่งเป็นศาลฎีกาคดีนี้เอาไปอ้างอิงได้ข้อมูลที่เรารวบรวมเอาไว้นะครับเดิมเนี่ยปปง.อายัดทรัพย์กรณีเกี่ยวข้องกับคลองด่านเฉพาะที่อายัดไว้นะครับปปง.ในยุคท่านพลตำรวจเอกชัยยะเนี่ยนี่ข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่นะครับมีหลายรายการนะครับเงินฝากที่อยู่ในชื่อของ NVPSKG 97ล้าน MDX 70ล้านบริษัทเกตเวย์70ล้านประยูนวิทย์30ล้านเกตเวย์40ล้านในชื่อคุณสังวรลิปตะพันลบ72ล้านในชื่อวุฒิลิปตะพันลบก็มี50ล้านกรณีนั้นปปง.ก็อ้างอิงว่าเป็นเงินที่เชื่อเลยว่าเกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานก็คือกรณีทุจริตนะครับเมื่อศาลฎีกามีคำตัดสินออกมาแบบนี้จึงมีน้ำหนักที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้นี่คือกรณีมหากาพย์คลองด่านเดี๋ยวเราจะตรวจสอบคำพิพากษาที่ชัดๆเพราะว่ามันมีอยู่2 ส่วนนะครับเรื่องนี้จำเลยเนี่ยที่ถูกฟ้องส่วนที่ดินก็แยกเป็นอีกอันนึงการไปจัดซื้อจัดหาที่ดินแล้วก็มาขายให้หลวงรู้หรือควรรู้แค่ไหนว่าที่ดินนั้นออกโฉนดมาไม่ชอบทับลำคลองสาธารณะแล้วยังอุตส่าห์มาขายให้หลวงอันนี้มันช่อโกงเรื่องขายที่ดิน 1,900 ล้านอันนี้กรณีหนึ่ง อีกกรณีหนึ่งช่อโกงเพื่อให้ได้เข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างก็คือสร้างไอ้บ่อที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับและยังไม่ได้ใช้งานเท่าทุกวันนี้20,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องรับเหมา
ทีนี้จำเลยบางคนเนี่ยพฤติการเนี่ยอาจจะมีบทบาททั้งสองฝั่งถ้าสองฝั่งสองฝั่งนี่จะโดน6ปี6ปี2กรรมทั้ง2ส่วนทั้ง2คดีค่ะจะโดน6ปีแต่บางคนเนี่ยผิดเฉพาะเรื่องที่ดินบางคนเฉพาะเรื่องรับเหมาที่ยังสับสนอยู่ก็คือตัวคุณสังวรลิบตะพันลบค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คให้นะครับเพราะข่าวที่ออกมาตอนแรกจากไทยโพสต์เนี่ยบอกว่ายกฟ้องแต่ทีนี้ฟังจากคุณนกฤตค่ะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า3ปี3ปีเดี๋ยวเรายังไม่ยืนยันแต่เราจะเช็คให้ภายในไม่กี่นาที